สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมไอศครีมเอพิโซด2นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้จะคล้าย Hello Neighbor นะครับเรื่องราวของตัวเกมจะเกี่ยวกับคนขายไอศครีมนะครับแล้วเขามีพลังงานบางอย่างนะครับจับเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนของเราไปนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นภาคที่2แล้วสำหรับเกมตัวนี้จะได้รับกระแสนิยมของต่างชาติหรือต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะในไทยก็มีคนเล่นอยู่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นภาคที่2ที่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึง1อาทิตย์นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูดีกว่านะครับก่อนจะไปกันเนาะดูเซตติ้งก่อนนะครับปรับอะไรได้บ้างปรับกราฟิกนะครับมีโลกับไฮเท่านั้นนะครับภาษาไม่แน่นอนนะครับไม่มีภาษาไทยนะภาษาอังกฤษก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วนะเพลย์ไปเลยมีโหมดอยู่ด้วยกัน4โหมดนะครับแต่ละโหมดเขาก็จะบอกด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันนะผมเล่น normal แล้วกันนะครับเป็นโหมดที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะง่ายสำหรับผมด้วยแหละไม่ใช่อะไรโอเคเพลย์กันเลยนี่อย่างที่บอกไปเรื่องราวจะเกี่ยวกับคนขายไอศครีมนั่นเองนะครับจับเพื่อนของเราไปเนาะนี่จะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนเราเนาะแก๊งเดอะแก๊งเดอะแก๊งนี่ครับรูปคนขายไอศครีมนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเรานะครับนี่ๆอันนี้น่าจะเป็นตัวเราในความคิดผมนะนี่มาถึงก็จะมีคำสั่งบอกกลางจอนะครับเปิดหน้าต่างจ้ามาถึงก็เจอเลยนะครับคนขายไอศครีมโอ้เอาไอศครีมมาล่อนะครับอันนี้เพื่อนเรากราฟิกโดยรวมของตัวเกมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเกมแนวเนี้ยที่ต่างประเทศได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เกมกระแสแนวคุณยายหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเกมนี้ขึ้นมาอีกนะครับค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับเกมเพิ่งออกไม่นานด้วยนะครับเกมฟรีอ่ะดีมากโอเคคือมันน่าเล่นยังไงคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแก้ปริศนาพัซเซิลหรืออะไรแบบนี้นะครับตัวละครตอนนี้ไม่ได้น่ากลัวเลยเนาะทำภารกิจก่อนโอเคลงไปช่วยเพื่อนเรานะครับลงไปโอเคแล้วมาแอบในนี้ก่อนนะครับปึ๊บนี่เขาออกมาแล้วร้องเพลงด้วยตลกดีนะเฮ้ยแผนที่นะครับใช่ไหมแผนที่หรือหนังสือโอเคออกครับไป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 เอาแผนที่ครับอยากให้เขาเห็นนะครับอยากให้เขาเห็นรีบขึ้นรถเลยไปที่จุดแรกเกมนี้มันจะเล่นเป็นสเต็ปนะครับในแผนที่ที่เราเอามาติดเมื่อกี้ครับเราสามารถเลือกจุดได้นะว่าเราจะไปจุดไหนอะไรยังไงนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นบุคคลหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตัวละครคนที่ขายสครีมหรือเปล่านะครับเหมือนจะโดนว่านู่นนี่นั่นนะครับประมาณนี้ Actually I don't need so much to be so fat Oh Yes I recently tried some of my father'sSpecialized me, but it's only one. Why am I so different? I don't want to be like that. นะมาแล้วนะครับตัดฉากคัสซีนมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าเล่นมากนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะหวังว่าในคลิปนี้ผมจะเล่นจนจบนะครับอยู่ทางไหนเอาเอามันเห็นผมไหมเนี่ยเสียงขำเลยนะอย่างฮาเจอของแล้วนะครับมีของอีกตัวนี้ด้วยนะครับโอเคเจอครีมโอ้เจอแล้วท่านผู้ชมชอบมาหันหน้ารู้สึกว่าเกมนี้เราสามารถเอาพวกของอ่ะปลาใส่ตัวนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยปลาแบบเนี้ยสมมติว่าถ้าเราปลาโดนหน้าเนี่ยครับแล้วก็รีบหยิบเคมเลยปึ๊บไป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 มันมีของอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตรูปตัดให้ดีนะตัดเคมตัดป๊อกป๊อกป๊อกแล้วก็เปิดครับมีเทียนอยู่โอเคเอาเคมไปเคมเก็บไว้จริงๆมันจะมีเควสอะไรแบบนี้บอกอยู่นะครับว่าเราควรจะไปไหนต่อนี่ครับตอนนี้มีไกด์ไลน์เกี่ยวกับพวกปงพวกเปหรืออะไรแบบนี้นะทีนี้ไปที่แผนที่เราได้เทียนมาแล้วเราคิดว่าเราจะไปตรงไหนต่อนะครับในความคิดผม
เราก็น่าจะต้องไปตอนนี้นะครับนี่ที่เป็นสุสานนั่นเองนะครับเรามีเทียนแล้วไงเราก็น่าจะไปสุสานใช่ไหมจริงๆลองเล่นแล้วนิดหน่อยนะครับแต่ยังเล่นไม่จบลองมาเทสเกมแล้วนิดหน่อยนี่ครับที่สุสานนะขับรถมาในแต่ละครั้งที่เราจะไปในสถานที่ต่างๆนะครับจะเป็นแค่ตัวเรานะครับที่จะเลือกจุดไปเนาะเจ help me ช่วยไม่ได้นะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมช่วยไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ไหนโอเคนี่ครับหน้าตัวละครเนาะนี่หน้ากากก็จะมีคำบงคำใบ้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับโอ้โหแล้วกำลังฟังคำใบ้อยู่แล้วมาตื้ออะไรที่ผมเนี่ยเอาเทียนวางครับเดี๋ยวลองไปดูแถวนี้ก่อนมีอะไรเอ้ยมีโลมุดเข้าไปมีของอะไรป่ะตอนนี้เรายังไม่มีกุญแจช่วยเพื่อนนะครับประตูก็เปิดได้นะโอเคไปเลยมามีคนจุดไฟแล้วนะครับเขาจุดไฟแล้วเนาะโอเคไปกันต่อครับโอ้โหเขาเจอผมแล้วเราไปที่รถนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับมีคำใบ้อยู่ตรงนี้ขึ้นรถครับไปไหนต่อดีไปครับมันกำลังฮือๆเลยรีบไปนะครับไปสถานที่ต่อไปนะครับสถานที่ที่3ใช่ไหมนี่ครับโรงภาพยนตร์ตรงนี้นะครับมีของอยู่ที่เราต้องมาเอาจอดมับเข้าให้นะครับชึบโอเคครับเรียบไปหาของนะครับภารกิจเราคือหาของหลังรถนั่นเองมีอะไรอยู่บ้างเลยหาเสร็จแล้วก็โยนไปในรถนะครับเพราะว่าของแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราเล่นแต่ละครั้งนะผมลองเทสมาก่อนหน้านี้แต่เล่นไม่ได้จบนะของที่เจอไม่เหมือนกันนะครับอยู่คนละคันกันเขาจะแรนดอมอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับไม่สนใจแล้วกันนี่ครับอยู่คันเหลืองน่าจะมีของหรือเปล่าในคันเหลืองนั่นอ่ะมันก็มีโอกาสทั้งมีและไม่มีนะครับเราก็พยายามเปิดรถให้ทุกคันแล้วกันนี่ไงเจอแล้วของที่เราต้องการนะครับไปต่อเลยนี่ครับคณะละครสัตว์ตัวนู้นนะสถานที่ต่อไปนะครับที่เราจะไปคือมันจะเป็นพัซเซิลแบบนี้ในการแก้ปริศนาปัญหาอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าสนุกดีนะอาจจะตื่นเต้นตอนที่เขาแบบจะเจอเราหรือเปล่านะครับถ้าเล่นชำนาญแล้วครับทีนี้ก็ชิวๆนะแนวๆเนี้ยแวะมาจอดครับโอเคเรามีของ2อย่างนะครับตอนนี้ต่อมาก็คือหาของในถังขยะนะครับพยายามหาให้เจอแล้วกันไม่มีนะถังขยะมีเยอะมากนะครับก็หาแล้วก็ระวังเขาแล้วกันระวังเขาจะเจอเรานะครับไม่ใช่อะไรระวังเขาจะเจอเราไม่ใช่อะไรเนาะผมจะพูดซ้ำทำไมหลายรอบนี่ครับได้ของละฮะเปิดประตูเข้าไปข้างในก่อน What's up Jay What's up I have a rare piece that I found out there อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับ know what to do with it If you bring me something อย่าพูดนานครับเดี๋ยวเขาเจอผมนี่พี่จะสวยไปเนี่ยเหมือนเอาของมาให้คนนี้เนาะน้ำหอมล่ะใช่น้ำหอมป่ะเห็นผมปะไม่เห็นหรอกเข้าไม่ได้อีกโอเค super cool sure I could do something with this อ่ะเอาของที่เขาต้องการมาให้เขานะครับโอเคเดี๋ยวหาประตูก่อนนะครับไอ้บ้านหลังนี้ป่ะยังไม่ได้ขึ้นนะครับเปิดได้ทีเถอะโอเคเปิดได้แล้วรีบหาของครับเดี๋ยวเขาเจอเราอีกอ
โอเคเจอของที่ต้องการแล้วนะครับแคทฟู้ดนะอาหารแมวนะครับอาหารแมวมันเจอผมตรงไหนอีกวะเนี่ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวให้ที่เดินก่อนนะครับก็สวยเลยโอเคเจอผมบ่อยไปคือตรงเนี้ยเรายังไม่ได้เข้าห้องข้างในนะครับผมคิดว่าข้างในน่าจะมีอะไรอีกนะโอเคเฮ้ยมีไม้แขวนเสื้อนะครับคือเล่นโนมอลนี่รู้สึกว่าสามารถโดนจับได้3ครั้งนะครับมากกว่านั้นก็จะแพ้ขึ้นมาข้างบนดีกว่าเป็นขึ้นไปเลยโอเคนี่ครับเห็นจุดสีน้ำตาลตรงนี้ป่ะเออผมคิดว่าน่าจะต้องแบบเป๊ะๆครับอ้าวๆๆเนี่ยเป๊ะเลยนะครับลงมาเป๊ะเลยอ๋อผักรถเฮ้ยเจอท่อน้ำครับลงไปก่อนปึ๊บท่อน้ำครับผมเจอทางครับมุดเข้าไปนี่กว่าแบบจะแก้ปริศนาได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่เราน่าจะหยิบตัวนี้ได้นะครับแต่เราน่าจะต้องเอาไอ้ตัวที่ขันเมื่อกี้นะครับเครื่องมือที่เราไปเอามาเนาะขึ้นไปข้างบนชึบโอเคโอเคเปิดได้แล้วเดี๋ยวต้องไปเอาเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือคือตัวนี้โอเคเจอเครื่องมือแล้วนี่ครับไปเขาคงไม่ตามผมมาตรงนี้หรอกนี่ไงโอเคอ๋อสีด้านเลยปึ๊บคงไม่เจอแบบจ้าเอ๋อีกนะวิ่งข้างหลังครับเขาไม่น่าจะเดินมาข้างหลังในความคิดผมนะไม่น่าจะเดินมาข้างหลังนะครับเราน่าจะ อยู่รอดปลอดภัยนะครับนุ่นๆเขาไปไกลๆละโอเคทีนี้เราได้ของมาแล้วนะครับโยนลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่สถานที่ต่อไปนะครับนะต่อไปเราไปที่สุสานนะครับเมื่อกี้เราเอาของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าจำกันไม่ผิดนะครับมันจะมีอาหารแมวนี่ครับแคทฟู้ดภารกิจนี้น่าจะต้องไปจับแมวคือมันมีแมวอยู่ตัวนึงอะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ไงเอามาวางตัวนี้นะครับลงมาสิน้องเหมียวมับเขาให้ครับจับมาครับโอ้โหน้องเหมียวน่ารักเชียวโยนน้องเหมียวลงไปป่ะแล้วก็ไปที่โรงหนังนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นภารกิจอย่างต่อเนื่องกันนะครับผมกดสกิปแล้วกันนะครับจะได้ไปแบบเร็วๆเนาะโอเคไปมีบ้านอยู่เห็นป่ะครับนี่เอาน้องเหมียวมาวางนะครับแล้วเราก็กลับไปที่รถเหมือนเขาเจอเราแล้วเจอเราเร็วมากเร็วไปเขาเจอเราแล้วนะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเนาะเดี๋ยวรถสายจะไปแบบรวดเร็วแล้วนะครับทีนี้เราไปที่สุสานนะครับเหมือนเดิมมับเขาให้คงจะใช่นะครับนี่มีคัตสีขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าใช่นะครับ Oh, why are you crying, little boy? You know why. Yes, it's true. You and I are the same. That's right. The case is, I see you sitting there, so small, so helpless. Sometimes I forget that I was like that. Yes, you have to remember the insults and the beatings and all those.
Save as much money as you can and get out of that school from hell. It's doing you no good. Do not come down. Eventually, you will get ahead. Promise. I asked my father for help. No, he will not listen to you. He hides many secrets that you will have to discover later. You'll see. You will become an ice cream maker as good as him. Mark my words, son. You will discover how to take revenge on them all. Oh, an unexpected help will come to you. A letter from your mother, in which she will finally tell you something important. So pay attention, kid. You're gonna be just fine. อ่ะตอนฉากคัดซีนมาแล้วนะครับพี่ก็ดูคัดซีนกันคร่าวๆแล้วนะครับมาถูกแล้วแหละถ้าขึ้นคัดซีนระดับนี้นะครับนี่ภารกิจนี้คืออะไรเดี๋ยวโยนตัวนี้ไปก่อนเอาตัวนี้นะครับเอามาวางตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็นาฬิกาติ๊กต๊อกผมว่าเขายังไม่ออกมานะครับนะแล้วก็ไม้ขีดส้มๆมองตัวนี้นะครับให้เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีไม่คงไม่ขีดหรืออะไรหล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าภารกิจเราคือต้องการไงนี่ครับกล่องไม่ขีดเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วนี่ครับเป็นการจุดระเบิดที่แบบสุดยอดมากรอดูนะโต้มไหมเละครับเละเละเละบอกเลยแล้วเราก็เอาเหมือนพายสักอย่างมาใช่ไหมเดี๋ยวไอตัวนั้นอยู่ไหนโดนจับได้นี่คือจบเลยนะจบชีวิตเลยนะเรียบวิ่งก่อนนะครับโอ้โหมันรู้นะครับว่าเรามุดมาทางนี้แม่แสนรู้จริงๆเลยแสนรู้เกินไปนะครับนี่เข้าไปได้แล้วหาของก่อนปึ๊บอ๋อเป็นลูกบิดประตูผมคิดว่าเป็นมันเป็นพายหรือมันเป็นอะไรสักอย่างนึงใส่กุญแจแล้วนะครับจุดไคลแม็กจากนี้ก็คือวิ่งไปที่รถให้ได้นะครับวิ่งอ้อมก่อนกลัวเจ้าเอกลับไปที่รถครับกลับไปที่บ้านเรานะครับน่าจะจบแล้วนี่ครับเพื่อนๆได้แล้วนะครับว้าวในที่สุดเราก็มาเล่นจนจบนะครับอาจจะเป็นเกมแรกที่ผมเล่นจบหรือเปล่านี่นี่ช่วยเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะมีเอพิโซด3อีกนะครับเพราะว่าเอพิโซด2ดูเหมือนมันยังจบแบบไม่สนิทเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเพื่อนเรานะครับนี่ครับต้องไปช่วยอีกนะครับในภารกิจหน้าปาไปนี่ครับโอเคก็จบแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเป็นเกมแรกที่ผมเล่นจบได้แล้วมั้งก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นคัตซีนส่งท้ายนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ